คปภ.เปิดโครงการประกวด OIC Insurtech Award 2023เฟ้นหาสุดยอด Insurtech เสริมแก่งธุรกิจประกันภัยยังคงเดินหน้าในการส่งเสริมไอเดียความคิดของคนรุ่นใหม่กันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆล่าสุดคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แถลงข่าวเปิดเวทีเพื่อเฟ้นหาสุดยอด Insurtech ในการประกวด OIC Insurtech Award 2023ภายใต้แนวคิดทะยานสู่จักรวาลโลกแห่งเทคโนโลยีประกันภัยภายในงานได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมในงานแถลงข่าวค่ะโดยคปภ.มองว่าธุรกิจประกันภัยก็เป็นธุรกิจที่ต้องการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI และการทำออโตเมชันมาช่วยสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภครวมถึงคุณภาพการทำงานที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพสำหรับปีนี้การประกวดแบ่งเป็น2ประเภทค่ะคือนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทีมละ 2-3 คนโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้โดย30ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกให้เหลือ10ทีมสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาทโดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการประกันภัยกันค่ะครับก็ที่ผ่านมาโครงการ OIC Insurtech Award เนี่ยได้รับความสำเร็จนะครับโดยก้าวหน้าเป็นลำดับโดยในปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้จะสถานการณ์ที่เราไม่สามารถทำได้เต็ม 100% เนี่ยเราก็มีทีมงานนะครับน้องๆที่สมัครเข้ามาร่วมกับเราถึงกว่า170ทีมเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยมันมีความพร้อมมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจทย์ที่ท้าทายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวทีที่เปิดกว้างมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่โอกาสที่ทีมงานของสำนักงานคปภ.โดย CAT ลงไปหาน้องๆที่แคมปัสมากขึ้นกระจายไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นปีนี้เราคาดว่าจะมีความสำเร็จมีน้องๆเข้ามาร่วมมากขึ้นนะครับและชิงความเป็นสุดยอดของ Insurtech Startup นะครับอยากให้น้องๆเข้ามาร่วมสนุกกับทางสำนักงานคปภ.โดยศูนย์ CAT นะครับมาที่ www.oicinsurtechaward.com นะครับแล้วก็มาเข้ามาร่วมกันเพราะว่ายังไงก็ตามเข้ามาร่วมกันได้ความรู้แน่นอนจะไปถึงฝันหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวน้องๆนะครับอยากให้น้องๆนั้นตีโจทย์ที่เราให้ไว้แล้วมาร่วมสนุกกันและเป็นสุดยอดได้รับรางวัลได้รับความรู้กลับไปทุกอย่างนะครับขอให้โชคดีทุกคนครับเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับบางเรื่องเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ๆเช่นน้องๆบางท่านเนี่ยก็สนใจเรื่องของการออกกำลังกายวิ่งเขาก็เอาเทคโนโลยีไปเชื่อมกับเรื่องของการวิ่งนะฮะโดยเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เป็นตัว wearable device นะครับแล้วก็ไปเชื่อมกับเรื่องของประกันภัยก็เป็นเรื่องที่ใหม่หรือเอาเรื่องของ telematic equipment ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ติดที่รถนะครับก็จะอำนวยความสะดวกในการที่ติดเป็นตัวเซ็นเซอร์เวลาเกิดรถชนอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะส่งไปที่บริษัทประกันภัยที่เขาประกันโดยที่ไม่ต้องโทรแจ้งนะครับมันก็จะเป็นพัฒนาการซึ่งเราเห็นพัฒนาการเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยความคอมเพล็กซ์หรือความซับซ้อนเนี่ยของวิธีการคิดของน้องๆจะมีมากขึ้นนะครับแรกๆมันอาจจะเป็นอะไรที่จะต้องมาต่อยอดอีกทีนึงแต่ว่าพอความคิดมันซับซ้อนเราเริ่มจัดงาน OIC Insurtech Award หลายปีขึ้นเนี่ยก็ความคิดน้องๆและน้องๆก็เริ่มเก่งขึ้นเขาก็เริ่มมีอะไรที่มันซับซ้อนนะสามารถจะไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเรามีทั้งหัวข้อเรื่องของการที่น้องจะไปใช้ AI น้องจะทำเรื่องของตัวประกันสุขภาพน้องจะทำเรื่องของข้อมูลต่างๆซึ่งล้วนเป็นโจทย์ที่ท้าทายในเรื่องของธุรกิจประกันภัยอย่างมากครับก็คิดว่าปีนี้น่าจะมีโจทย์อะไรที่น้องๆได้กบคิดนะฮะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้มากขึ้นครับผลงานส่วนใหญ่ที่ประกวดเนี่ยก็จะมีบริษัทประกันภัยเข้ามานั่งดูเลยเป็นแมวมองแล้วเขาก็จะบางปีเนี่ยก็เห็นว่าเขาก็ไปดิวทางด้านธุรกิจกันก็เขาก็เอาตัวที่น้องๆพัฒนาขึ้นมาเนี่ยไปต่อยอดหรือไม่ก็มีโปรเจกต์อื่นๆนะครับที่เขาเห็นฝีมือของน้องๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้เป็นสุดยอดได้รางวัลชนะเลิศเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสแตมป์ให้น้องๆแล้วว่าน้องๆเนี่ยก็คือคุณคือสุดยอดในด้านของ Insurtech ของประเทศไทยที่ได้รับการการันตีโดยสำนักงานคปภ.ซึ่งสำนักงานคปภ.เนี่ยนอกจากเราจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเรายังเชิญทางด้านของผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามาร่วมกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเราการันตีเลยว่าคนที่ผ่าน
ด่านอรหันต์ของเราเนี่ยนะครับจะต้องเป็นคนที่สุดยอดของ InsurTech ของประเทศไทยครับครับก็สามารถสมัครเข้ามานะครับ www.oicinsurtechaward.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึง11สิงหาคมนะครับแล้วก็เข้าไปในตัวเว็บไซต์แล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆอยากเชิญชวนให้มาร่วมกันนะครับเรามีอะไรที่จะต้องทำด้วยกันนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand InsurTech Fair ซึ่งจะจัดอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีแล้วคนที่เข้ารอบ Final Competition ก็จะไปชิงกันที่งานในวันที่9กันยายนครับแล้วพบกันครับ